สวัสดีครับวันนี้นะครับแพทหนึ่งเราจะมาต่อกันในข้อที่43เนาะเขาบอกว่าจากการสำรวจน้ำหนักของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี4คนซึ่งเขาบอกว่า2คนเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันนะครับ2คนมีน้ำหนักเท่ากันและหนักน้อยกว่าอีก2คนที่เหลือด้วยแสดงว่า2คนนี้สมมุติมี4คนใช่ไหม1 2 3 4 2อันนี้ต้องเท่ากันนะครับถ้าฐานนิยมและมัธยฐานและพิสัยของน้ำหนักเป็น4 5 4 6และ4และ6เหรออ๋อหนักน้อยกว่าอีก2คนแสดงว่า2คนนี้ซ้ำกันอยู่ข้างหน้าโจทย์มันไม่มีนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะข้อ43ใช่ไหมโจทย์มันผิดอ่ะโจทย์มันไม่ครบอ่ะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีครับต่อนะครับตอนนี้มี45 46แล้วเขาก็ให้เป็น47กับ51เพิ่มตัวเลขไป2ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเรียงปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่มี46ไม่มีด้วยต้องมีแค่45 47 51นะครับดูดีๆนะอันนี้ก็จะกลายเป็น45 45 47 51เขาถามว่าความแปรปรวนของน้ำหนักของนักเรียน4คนนี้เป็นเท่าไหร่ความแปรปรวนก็คือ S กำลังเท่ากับวงเล็บซิกมา X ลบ X บาร์ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน N หา X บาร์ก่อน X บาร์เลยเท่ากับ45บวก45บวก47บวก51หาร4นะครับได้47ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น45ลบ47ยกกำลัง2บวกกับ45ลบ47กำลัง2บวกกับ47ลบกับ47ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ51ลบกับ47ยกกำลัง2หาร4ตอบ6นะครับเดี๋ยวข้อนี้นะครับเขาบอกว่าในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่งหนึ่งถ้าสอบได้คะแนน700คะแนนแปลงคะแนนเป็นค่ามาตรฐานได้4 z แต่ถ้าสอบได้อันนี้ x เนาะ x 1 z 1ถ้าสอบได้400คะแนน x 2จะแปลมาตรฐานได้ z 2เขาถามว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่าไหร่สัมประสิทธิ์การแปรผันน่ะสปสการแปรผันคือตัวแปรอะไร S ไม่ใช่หรอซิกมาส่วน X บาร์ซึ่ง X บาร์ก็ไม่รู้ซิกมาก็ไม่รู้ก็ไปหาจากสูตรนี้ครับ z เท่ากับ x ลบ x บาร์ส่วน sd อันนี้ก็คือ sd นั่นเองนะแก้อันนี้เป็น sd ดีกว่าสปสของ sd ที่โฟกตอบ s ใช่ไหมมันต้องตอบว่า sd มันขาด d ไปตัวก็เลยไม่มี d ก็เลยผิดนะฮะอะไรมาหนึ่งอะไรว่าหมดแล้วอะไรตอนนี้ก็ได้4เท่ากับ700ลบ x บาร์ส่วน sd เป็นสมการที่1ถูกไหมครับและอีกอันก็จะเป็นลบ2เท่ากับ400ลบ x บาร์ส่วน sd เป็นสมการที่2อันนี้เปิดโอกาสให้แก้เองนะครับเราจะได้ว่า sd เนี่ยจะเท่ากับ50 x บาร์จะเท่ากับ500ซึ่งเวลาเราอยากรู้ว่าคำนวณถูกไม่ถูกเนี่ยดูนิดนึงถ้าคะแนนของเรามากกว่า x บาร์จะเป็นบวกถ้าน้อยกว่า x บาร์จะเป็นลบเห็นไหมครับแล้วเราก็เอามาใส่เลยนะครับ50ส่วน500แล้วก็คูณ100ด้วยเพราะว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตอบ 10% นี่นะเขาถามว่าร้อยละเท่าใดด้วยนะครับ
พวกเราดูข้อนี้นะเขาบอกว่าถ้าในปีหนึ่งเดือนสิงหาคมอ่ะมีวันจันทร์แค่4วันวันศุกร์4วันเท่านั้นแล้ววันที่20สิงหาคมในปีนี้จะตรงกับวันอะไรมันก็มีอยู่7วันให้ระบาย 1-7 อันนี้พี่ลบทิ้งนะเพื่อเขียนวิธีคิดนะครับหลักการในการทำนะครับให้เราเขียนก่อนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ใช่ไหมครับดูนะถ้าสมมติว่าพี่เริ่มนับวันที่1ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่7 8 14 15ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดถ้ากรณีนี้เราจะเห็นว่าวันจันทร์มีกี่วันห้าวันหนึ่งสองสามสี่ห้าผิดไหมก็แสดงว่า วันที่หนึ่งอ่ะไม่ควรเริ่มวันอาทิตย์ควรเริ่มวันอังคารเพราะว่าถ้าเริ่มวันจันทร์อีกมันก็5วันอยู่ดีใช่ไหมสมมุติว่าพี่เริ่มวันที่1วันอังคารดูนะครับนะ ถ้าพี่เริ่มวันที่1วันอังคาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31มีวันจันทร์กี่วันครับ4วันมีวันเสาร์กี่วันครับวันศุกร์กี่วันครับ4เพราะฉะนั้นเขาถามว่าวันที่20สิงหาตรงกับวันอะไรวันอาทิตย์ตอบเลข7ครับระบายสีเลข7จริงว่ะ36นะครับเขาบอกว่ามีกองลูกหิน200สีดำข้อ46นะครับ221ลูกสีขาวนะครับ260ลูกต้องการแบ่งหินทั้ง2ออกเป็นกองเล็กๆโดยที่1แต่ละกองมีสีเดียวกัน2มีจำนวนเท่ากันมันก็คือหาอะไรนั่นเองหอรมก็คือ2 2 1กับ2 6 0เอาอะไรหาได้ลงตัว13อันนี้ได้17อันนี้ได้20เพราะฉะนั้นรวมกันได้17บวก20ก็จะตอบ37กองยกข้อ47นะครับเขากำหนดให้ R เป็นเซตของจำนวนจริงนะครับเป็นได้ทั้งบวกลบศูนย์เศษส่วนทศนิยมอะไรก็ว่ากันไปนะครับทั้งตรรกะและอตรรกะด้วยเขาบอกว่าให้ F เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R G ก็เป็นฟังก์ชันจาก R ไป R เป็นฟังก์ชันใดๆกำหนดการดำเนินการหรือว่า operation วงกลมแล้วก็มีกากบาทข้างในหมายความว่าf ที่วงกลมกากบาท g ของ x หมายถึง f วงเล็บ gx ลบกับ g กับ fx เขาถามว่าแล้ว f วงกลมกากบาท g 1เท่ากับอะไรเราก็เอามารวมกันก่อนนะครับเราก็เขียนก่อนว่า f วงกลม g เนี่ยของ x ใช่ไหมมันจะเท่ากับ f ของ g ของ x แล้วลบกับ g ของ f ของx ค่อยๆทำก่อน gx เป็นเท่าไหร่ gx เป็น 2x บวก1ติดไว้อย่างนี้นะครับลบกับ gx fx เป็นเท่าไหร่ครับ f เป็น 2x ลบ1จากนั้น f อ่ะมันเป็น x กำลัง2ลบ1แต่ x มันเป็นเท่านี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็น 2x บวก1ยกกำลัง2แล้วลบ1เก็บไว้ก้อนแรกลบกับ gx ก็เป็น2วงเล็บ x กำลัง2ลบ1แล้วบวกกับ1แต่เขาต้องการหาเมื่อ x เป็นเลขอะไรครับ1ครับเราก็เอาเลข1ไปแทนเป็น2วงเล็บ1บวก1ยกกำลัง2ลบ1ลบกับ2วงเล็บ1กำลัง2ลบ1บวก1 8ลบ1ตอบ7ข้อนี้นะครับเขาบอกว่า A B C D เป็นเลขโดดเลขโดดก็คือ0ถึง9 0 1 2 3 4 5 7 8 9มีกี่ตัว10
แตกต่างกันไอ้ที่ตอบหลายเนี่ย n ไม่ติดมาหลายคนแล้วนะฮะ yeah. เป็นเลขโนดที่แตกต่างกันที่ทำให้จำนวนเต็ม4หลัก1 2 3 4 D C B A คูณกันปุ๊บอะเท่ากับ9เท่าของA B C D แม่งโจทย์ง่าย B เท่ากับอะไร B เท่า C ใช่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมเราจะต้องรู้ว่า A เนี่ยจะต้องมากกว่า1เพราะถ้า A เป็น0ปุ๊บจะทำให้ตรงนี้เหลือกี่หลัก3หลักเช่น0 1 1 1เนี่ยก็จะกลายมีค่าแค่111มันไม่ใช่ 1,000 ซึ่งครบ4หลักไหมไม่ครบแล้วการที่ทำไมพี่ถึงรู้ว่า A มากกว่า1ก็เพราะมันต้องไม่เป็น0และ A ควรจะเป็นเลข1ด้วยทำไมอ่ะทำไมถึงรู้ว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเลข1ตัวนี้เป็น1ปุ๊บเอา9คูณมันยังเป็น4หลักอยู่นึกออกไหมมันจะขึ้นเป็น4หลักไงเพราะฉะนั้น A ควรจะเป็นเลขที่น้อยที่สุดเพื่อคูณ9แล้ว4ตัวนี้ก็ยังคงเป็นเลข4หลัก1เพราะฉะนั้น A ควรจะเท่ากับ1และ D ก็ควรจะเท่ากับ9เพราะว่า9เท่าของเลขอันนี้จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะ 9,000 พอดีไงเช่นอันนี้เป็น 1,000 คูณ9ปุ๊บไอ้ตัวนี้จะกลายเป็น 9,000 จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้า A ควรจะเป็น1และ D ควรจะเป็น9ทีนี้เราก็จะได้ว่าถ้าสมมติพี่แทนเนาะตรงนี้เป็น9ใช่ไหม9 C B 1อันนี้ก็เป็น1 B C 9เราจะได้สมการว่า9ของ C Bเท่ากับ81 BC เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงทำนี้มันไม่ได้บอกให้มาคูณกันต้องเป็น9 CB 1เท่ากับ9ที่คูณกับ1 BC 9 9เนี่ยคือ 9,000ก็บวกกับ100 C บวกกับ10 B บวกกับ1ถูกไหมใช่อันนี้คือเอาค่าประจำหลักมาคูณกับเลขอันนี้ก็จะเป็น9ของ 1,000 บวกกับ100 B บวกกับ10 C แล้วบวกกับ9อันนี้ก็จะกลายเป็น 9,001 บวก 100C บวก 10B อันนี้ 9,000 ใช่ไหมอันนี้ 81 9081 บวก 100B บวกกับ 10C อันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยเออ900 B นี่90 C แล้วก็บวกกับอะไรบวกแล้วเอา81บวกไปแล้วเนาะเออขอโทษอันนี้ก็จะกลายเป็น10 C ถูกไหม100 C กับ90 C แล้วก็ลบกับ890 B จับเท่ากับ80ตัด0ตลอด C จะเท่ากับ8บวก89 B แสดงว่า C ต้องมีค่ามากกว่า B ถูกไหมถูกต้องแล้วเลข1ถึง0น่ะ
จากนั้นก็พิจารณา1ถึง0 4กับ b คูณไปเลขอะไรb เป็น0 c เป็น8เพราะถ้า b เป็น1ปุ๊บ89บวก8มันจะกลายเป็นเลขโดดได้ไหมไม่มีทางมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นตอบ0ข้อนี้ควรจะทำได้เพราะเคยเจอแล้วไงถูกไหม49นะครับพิจารณารูปต่อไปนี้เขาบอกว่าให้เติมจำนวนเต็มบวก1 2 3จนถึง11เนี่ยลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ1จำนวนโดยให้ผลบวกของจำนวนในแนวตั้งเท่ากับ43และผลบวกของแนวนอนเท่ากับ28จำนวน x ในช่องรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับข้อใดข้อนี้ง่ายก็คือแนวตั้งเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหฟังไปเลยแล้วครับอะไรเหรออะไรแล้วแนวนอนเป็นอะไรมึงเพิ่งรู้ตัวอันเนี้ยก็คือ43ลบอะไรลบอะไรลบ x แนวนอนก็เป็น28ลบ x เป็นเท่าไหร่มันจะเท่ากันที่ไหนแล้วมันมีทั้งหมดกี่ช่องอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นั่นหมายความว่า1ถึง11ต้องเติมช่องละตัวเติมปุ๊บทำให้แนวตั้งกับแนวนอนอ่ะเป็น43กับ28 แต่เขาไม่ได้ถามตัวอื่นเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถทำนี้พี่ถามก่อนหน่อยถามก่อนนะ1ถึง11อ่ะลงกันเป็นเท่าไหร่1บวก2บวก3บวกจุดๆๆจนถึงบวก11เนี่ยเท่าไหร่ใช้ไอ้นั่นดี SN น่ะเท่ากับเออ12คูณกัน5ครั้งเท่าไหร่เออ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 จริงไหมทำไมถึงต้องลบ x 2ตัวเพราะว่า x เนี่ยมันอยู่ทั้งใน23 43และ28 2ตัวนี้บวกกันเท่าไหร่ลบ66เท่ากับ 2x เป็นเท่าไหร่5 5ไหมเฮ้ยอ๋อๆๆมี x ตัวเดียวดิพี่โทษอันนี้รวมกันเป็นอะไร5ใช่ไหมถูกแล้วทำไมเยอะๆด้วยก็ตัวเดียวไงเออตอบ5ตอบ5ข้างหลังนี้มันเป็นเลขไหวพริบเนาะ 2-3 ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าพิจารณาการจัดเรียงลำดับของจำนวน2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆเขาถามว่าจำนวน 2,400 อยู่ในแถวใดสังเกตอะไรไหมอันนี้คือเลขแถวไม่ต้องนับเรากำลังเรียงเลขดูก่อน
เรากำลังเรียงเลขจากเขาเรียกอะไรอ่ะ2ไปจนถึงเลขใดๆใช่ไหม2 3 4 5ลงมา6 7 8 9ขึ้นไป10 11 12 13ลงมา14 15 16 17ขึ้นไป18 19 20นั่นแหละแล้วถึง2004อ่ะแล้วทำไงอ่ะดูเลขอ่ะมันลงกี่ตัว4ตัวขึ้นกี่ตัว4ตัวลงกี่ตัว4ตัวแสดงว่าในการวน1ลูปมีกี่ตัว8เอา 2,400 อ่ะหาอะไร8ได้300ใช่วนไปวนมา300รอบอยู่แถวอะไรวน2ของไอ้เย็นดิ300รอบวนสุดแถวที่หนึ่งถูกต้องอะไรเนี่ยที่เหมือนกูเครียดสเต็ปไม่ใช่แถวล่างนี่แถวล่างนี่ทำไมอ่ะก็นับต่อฮะมันก็พอดีไงอยู่300พอดีก็ข้างบนมีเห็นไหมมันไม่ต้องคิดของผมอ้าวแล้ว2004มันเริ่มจากเลขอะไรเลข2เพราะฉะนั้นมันลงตัวก็ต้องมาอยู่ที่เลข2ก็ตอบแถว2ดิยงครับผมก็เหมือนเลขอ่ะสมมติพี่บอกเลขสมมติพี่บอกว่าเลข24เงี้ยเอ้ยต้องเป็นขึ้นดิพี่จิ๊บสมมติ24วน8ได้เท่าไหร่วน8ได้เท่าลงตัวมั้ย3แสดงว่าอันนี้ก็แถว2เหมือนกันไม่เชื่อดูนะผมนับแล้วอันนี้คือ1ครั้งเอออันนี้คือ2ครั้งใช่3ครั้งแสดงว่าอยู่ในลูปนี้ก็มาดูว่าลูปนี้มันอยู่ที่แถวนี้เท่าไหร่อ่ะมาเขียนดูนะ14ใช่มั้ย15อันนี้ก็เป็นอะไร17ใช่มั้ย18 19 20 21 22เห็นไหมพอลงตัวปุ๊บจะต้องกลับมาอยู่ที่ตัวแรกไงเพราะมันเริ่มจากเลขไปเรื่อยๆอย่างข้อนี้2400หาร8หมายถึงว่ามันก็วนเงี้ย1 2 3ไปเรื่อยๆ300รอบ24ก็จะตกแถว2พอดีคือตรงไหนตรงนั้นใช่อันนี้เป็นสรุปนะครับสรุปให้นิดนึงสำหรับคนที่ไม่คล่องเนาะและเนี่ยจริงและจริงเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จเท็จหรือเท็จเป็นเท็จจริงถ้าแล้วเท็จเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จเห็นอันแรกไหมเป็นถ้าแล้วดูเครื่องหมายหลักก่อนถ้าแล้วเขาบอกว่าเป็นเท็จพอเท็จปุ๊บหน้าจริงหลังต้องเท็จหลังเท็จพอนี้เท็จปุ๊บ R กับ S เป็นเท็จแต่ว่า P กับ Q เรายังบอกไม่ได้ว่ามันจะจริงทั้งคู่หรือว่าจริงเท็จอะไรพอคนนี้เขาบอกว่าเป็นจริงพอเป็นจริงปุ๊บมันต้องเหมือนกันก็อาจจะเป็นจริงทั้งคู่หรือเท็จทั้งคู่ก็ได้ก็แสดงว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นจริงและจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่า P เป็นจริงQ เนี่ยจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้แล้วแต่คือว่า R เป็น F อ่ะ R เป็น F ก็ต้องเป็น F ด้วยใช่เชื่อมลงมาจากข้างบนไงแกะเชื่อมอ๋อถ้า R เป็น F ปุ๊บ P ก็ต้องเป็นอะไร F เอ็นกัน F อันนี้ F กับ T F แล้วเนี่ยเป็น T เพราะฉะนั้นข้อแรก Q เป็นอะไรครับจริงถ้าแล้วเท็จอันนี้เป็นเท็จละข้อถามข้อใดเป็นจริงข้อหนึ่งผิดแล้วเป็นจริงไม่ได้ใช่นี่เป็นเท็จผิดข้อสองนะครับ Q เป็นจริง P เป็นเท็จ
อันเนี้ยจริงใช่จริง not are จริงจริงจริงและจริงเป็นจริงจริงหรือเท็จเป็นจริงจริงจริงถ้าแล้วจริงเป็นจริงตอบข้อ2มาดูข้อ2นะครับเขาบอกว่ากำหนดเอกภพสัมพัทธ์คือลบ1 0 1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง all x all y หมายถึงว่า x ทุกตัว y ทุกตัวเมื่อแทนแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้เราดูนะเรามองง่ายๆถ้า x กับ y เนี่ยเป็นลบ1ลบ1มันมากกว่า0จริงไหมไม่ผิดข้อ1ผิดละข้อ2 x ทุกตัวที่ทำให้ y บางตัวเนี่ยรวมกันแล้วต้องมากกว่าเท่ากับ0 x เป็นอะไรสมมติพี่พยายามจะทำให้มันไม่ได้ลบ1กับ0น่ะเห็นไหม y 1ตัว x ก็แค่1ตัวเองไม่จำเป็นต้องทุกตัวเท็จไหมผิดอีกข้อ3 x บางตัวขอแค่3ตัวนี้ x ถูก1ตัวพอละแต่ y ทุกตัวต้องเท่ากับ1 x ควรเป็นอะไรไม่ได้อ่ะy จะเป็น1 0หรือลบ1อ่ะถ้า y เป็น1 x ต้องเป็นอะไรเป็น0 x เป็น0อ่ะพอ x เป็น0มันไม่ได้เพราะ x เป็น0ปุ๊บถ้า y เป็น0น่ะ x ต้องเป็นอะไร1แล้วถ้า y เป็นลบ1อ่ะไม่มีเห็นไหมเราไม่สามารถหาค่าใดๆมาแทน x ตอน y ที่เป็นลบ1ใช่แต่มันถูกตั้งแต่ x แค่ตัวเดียวทำไม่ได้ก็คือได้ละแต่ตรงนี้มันบอกว่าเป็นอะไรเท็จก็เลยถูกเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นเท็จเพราะว่าขาดว่า x ไปตัวหนึ่งเห็นไหมข้อนี้พี่ถามก่อนมันมีสมาชิกกี่ตัว3ตัว1ตัว2ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดเพราะว่า2กำลัง3เท่ากับ8ทีนี้พอมี8ตัวปุ๊บมันมีสมาชิกตัวไหนที่เหมือนตัวนี้มั้ยpower set อ่ะไม่มีไอตัวเนี้ยหน้าตาเหมือนตัวสุดท้ายก็จริงแต่ตัวสุดท้ายตอนเป็น power set มันเติมปีกอีกชั้นนึงถ้ามันจะเหมือนนะตัวสุดท้ายเวลาเป็น power set มันจะกลายเป็นอย่างงี้อ๋องี้นี่คือสมาชิกของ power set เมื่อตัวนี้แปลงร่างเป็นคำว่า power set คือเติมปีกไป1ชั้นไม่ลบตัวเนี้ยหมายถึงว่าลบเซตว่าง1ตัวลบเซตของเซตว่าง1ตัวไม่ใช่ลบไอ้ก้อนนี้นะโอเคเพราะว่าเซตลบออกด้วยสมาชิก2ตัวในเซตนี้เออมันก็ต้องเท่ากับ6เพราะว่า8ลบ2จะเท่ากับ6โดนหลอกเลยข้อ3เนี่ยถูกเห็นไหมเหมือนได้ดูนะเช่นเซตของ a b c อ่ะเวลาเราลบหมายถึงว่าเราสนใจว่า a b c ไม่ใช่สนใจแบบทั้งเซตนี้เข้าใจไหมอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าเต้อยากรู้ว่าลบอะไรออกไปเต้ต้องตัดปีกทิ้งก่อนตัดงี้ชึบนั่นหมายถึงว่าตัดเซตว่างออกตัวนึงแล้วก็ลบด้วยออกเซตของเซตว่างอีกตัวนึงมันก็จะลบไป2ตัวใช่ไหม8ลบ2ก็เท่ากับ6เพราะฉะนั้นระวังโดนหลอกตอบข้อ3ครับข้อนี้นะครับให้ r แทนเซตของจำนวนจริงกำหนดว่า a เท่ากับ a เป็นคำตอบ x เป็นสมาชิกของ r โดยที่ absolute 1 x 2ส่วน x บวก fx 3มากกว่า1แล้ว a intersect กับ0 1เท่ากับข้อใดต่อไปนี้พิจารณา x อยู่ในช่วง0ถึง1ข้อนี้มันง่ายตรงไหนรู้ไหมนอกนี้ไม่เอาa intersect กับช่วงบวกชัดๆแสดงว่า absolute พวกนี้เป็นบวกหมด0ถึง1เป็นบวกไหมล่ะไม่ติดลบถูกไหมเพราะฉะนั้น absolute เนี่ยปกติเช่น fx เท่ากับ5มันจะมีค่า2อย่างก็คือ x เท่ากับ5หรือลบ
5แต่ตรงนี้เขาสนใจเอาแค่ช่วงบวกก็สนใจเฉพาะ5เราก็ใส่อย่างนี้ไปเลยเช่นอันแรกนี่เนาะ1ลบ x ลบ2ส่วนด้วย x บวก x ลบ3มากกว่า1อ้าวพี่ถ้าสมมุติเขาสนใจช่วงลบทำไงใส่นี้นะถ้าสมมุติเนาะสมมุติสนใจช่วงลบมุดมีสระอูไหมวะไม่มีมีหรือไม่มีไม่ได้ต้องไม่มีจะต้องติดลบนี้1ลบ x เนี้ยลบ2ส่วนด้วย x ลบ x ลบ3มากกว่า1เข้าใจไหมจดไว้ทั้ง2แบบก่อนบางปีก็ให้หาช่วงบวกบางปีก็ให้หาช่วงลบเร็วต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทำไงต่อทำไงต่อแทนศูนย์ได้หนึ่งแทนได้ศูนย์เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมึงจริงมึงไปกดใส่อะไรอ่ะทำไงต่อครับอันนี้จะกลายเป็นอะไรลบ x ลบ1ส่วน 2x ลบ3มากกว่า1ตรงนี้ทำ x ให้เป็นบวกก่อน x บวก1ดึงลบออกมาเนาะ 2x ลบ3น้อยกว่า0ไปน้อยกว่า1ย้ายค่ามาลบ x บวก1ลบ1ที่คูณกับ 2x ลบ3ส่วน 2x ลบ3คือทำส่วนให้เท่ากัน0อ่ะแก้เองซิได้เท่าไหร่ก็จะได้เป็น x บวก1ลบ 2x บวก3ส่วน 2x ลบ3น้อยกว่า0 3เฮ้ยได้อะไรเนี่ยน้อยกว่า1ดีก็พี่เอาลบคูณไงเห็นลบนี่ไหมลบหายไปไหนล่ะกลายเป็นบวกเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะทำไมอ่ะทำไมตรงนี้เป็นบวกอ่ะก็ลบ1คูณ 2x ก็ถูกแล้วตะกี้แกบอกบวกอันนี้รวมกันเป็นอะไรก็บวกก็ถูกแล้วลบ 2x บวก 4 ลบ x บวก 4 ลบ x บวก 4แล้วก็จะกลายเป็น x ลบ4ส่วนด้วย 2x ลบ3มากกว่าก็ใส่เส้น3ส่วน4บวกลบบวกได้ยินแต่เศษกับอะไรปิด0ถึง1ศูนย์อยู่ไหนศูนย์ถึงหนึ่งนี่หนึ่งอันนี้ศูนย์เป็นทึบกับเปิดก็ตอบอะไรก็ปิดศูนย์ถึงหนึ่งเดี๋ยวนะพี่งงอ่ะทำไมตรงนี้มันได้ไม่เท่ากันเฉลยอ่ะเพราะเราตรงเนี้ยพี่ผิดไปนิดนึงตรงเนี้ยมันต้องกลายเป็นลบหนึ่งถูกไหมเพราะพี่เอาลบหนึ่งคูณตลอดเพื่อกลับเครื่องหมายย้ายมาตรงนี้กลายเป็นบวกมันต้องเป็นบวก 2x ลบ3โอ้มาล็อกมันแล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ 3x บวก 4เราก็เสร็จเลยเล่าช่วงน้อยกว่านี่เขียนใหม่ก็จะกลายเป็น3ส่วน4กับ2ส่วน3
ป็น 3x ลบ2ป่ะลบ2มั้ย2ลบ2ไม่ลบ2เออก็กลายเป็น 2x ส่วน3กับ3ส่วน2แล้วก็เอาช่วงนี้2ส่วน3มัน 0.67 แล้วก็ไอ้ช่วงที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันแค่เป็นช่วงอะไร0ถึง1ก็0ถึง1ปิดเปิดช่วงที่ซ้ำกันก็คือช่วงนี้ช่วงนี้คือคำตอบก็คือเปิด2ส่วน3ถึงเปิด1